ดีค่ะแหนมแหนมค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูไข่กันนะคะไข่เจียวตามสั่งค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันค่ะวัตถุดิบมีไข่ใบกะเพราพริกสดตำค่ะหมูสับค่ะเครื่องปรุงก็มีซีอิ๊วขาวค่ะรสดีค่ะชูรสค่ะพริกไทยค่ะลงมือเลยนะตอกไข่เลยค่ะแหนมไข่ใช้ไข่3ใบนะคะใส่หมูสับเลยค่ะพริกนะคะใบกะเพราค่ะซีอิ๊วขาวค่ะรสดีค่ะชูรสค่ะแล้วก็ตีให้มันเข้ากันค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะกันนะคะตั้งกระทะเลยนะคะใส่น้ำมันเลยก็รอให้กระทะร้อนนิดนึงค่ะน้ำมันร้อนแล้วค่ะใส่ไข่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้สุกแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านเลยนะคะเดี๋ยวจะรอให้ไข่สุกอีกแล้วเรามาดูกันหน้าตาค่ะสุกแล้วค่ะไข่เจียวของเราเดี๋ยวเราจะให้มันกระเด็ดน้ำมันนะคะกระเด็ดน้ำมันแล้วค่ะเพื่อนๆใส่จานเลยนะคะนี่โปะไปที่ข้าวเลยนะข้าวเยอะมากเลยนี่ก็แล้วกันโทษทีค่ะหนึ่งบังแล้วก็โรยพริกไทยนะคะเสร็จแล้วค่ะไข่เจียวตามสั่งค่ะจบแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่มารับชมสวัสดีค่ะ